จีก็อยากเล่นเพราะเรื่องนี้สนุกมากอันยอมรับว่าสนุกมากหมดยากมากพี่เอ๋คนพูดเอว่ามากกว่าเรื่องอะไรนะแม่นาคแม่นาคติดตรงอ้ําเคยเล่นคือแม่นาคที่อ้ําเล่นนะอันถึงอ้ําเข็ดทุกวันเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยมากทํางานถึงเช้าแล้วบอกว่าคือนั่นว่าเข็ดแล้วอ่ะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะย้ายโลเคชั่นมาที่บ้านอ้ําคือพี่เอไปหาอีกเขาก็บอกจะย้ายในหมู่บ้านอ้ําเลยใช่คือเรียกได้ว่าสวยไม่สางกันเลยจริงๆสำหรับตัวแม่ของวงการอย่างอ้ำพัชราภาที่ถึงแม้ว่าปัจจุบันเจ้าตัวจะอายุเข้าสู่เลข4ไปแล้วแต่ออร่าความสวยของเจ้าตัวไม่เคยลดลงเลยซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวแทบจะไม่มีผลงานอะไรออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันเลยแต่ก็มีแฟนๆที่คอยให้การสนับสนุนและรอติดตามผลงานของเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีสำหรับแฟนๆของอ้ำออกมาก็เป็นได้หลังจากที่ทางด้านของอ้ำพัชราภาและผู้จัดคู่ใจอย่างเอสุภชัยได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานละครเรื่องใหม่ของพี่เอโดยพี่เอก็ได้บอกว่าตอนนี้กำลังตามตื้ออ้ำให้มาเล่นละครเรื่องใหม่ของเจ้าตัวอย่างเรื่องสนีนางอยู่แต่ทางอ้ำก็ไม่ยอมใจอ่อนง่ายๆพร้อมกับได้บอกถึงเหตุผลที่ไม่อยากรับงานละครเอาไว้ว่ายังฝังใจกับละครเรื่องแม่นาคพระขนงที่ตนเคยเล่นจริงๆตนอยากเล่นเรื่องใหม่นี้มากยอมรับว่าอ่านบทแล้วสนุกมากแต่พี่เอเคยพูดว่าเหนื่อยมากกว่าเรื่องแม่นาคพระขนงคูณ3ที่เป็นเรื่องที่ตนเข็ดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าเหนื่อยมากทำงานถึงเช้านอกจากนี้อ้ำก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าตอนนี้มีความสุขกับการได้อยู่บ้านจริงๆงานจ้างยังไม่ไปเลยตนไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขแบบนี้มานานมากแล้วเก็บกดตั้งแต่เด็กเพราะทำงานถึงตีสามตีสี่ทุกวันเลยฝังใจว่ามันเหนื่อยมากจริงๆตอนนี้หายเหนื่อยแล้วมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับน้องหมามันเป็นความเคยชินจริงๆก็อยากเล่นเพราะเรื่องนี้สนุกมากอันยอมรับว่าสนุกมากหมดยากมากพี่เอ๋คนพูดเอ๋ว่ามากกว่าเรื่องอะไรนะแม่นาคแม่นาคติดตรงอ้ําเคยเล่นคือแม่นาคที่อ้ําเล่นนะอันถึงอ้ําเข็ดทุกวันเนี่ยเพราะว่าเหนื่อยมากทำงานถึงเช้าแล้วบอกว่าเรื่องนั้นว่าเข็ดแล้วอ่ะไม่คือตอนนี้เรามีความสุขที่อยู่บ้านจริงๆค่ะต้องทำงานที่จ้างไปยังไม่ไปเลยตอนนี้เราเก็บกดเมื่อเด็กคืออ้ําตอนเด็กอ้ําทำงานตั้งกี่โมงพี่เอตั้งแต่ตี4ตี3มันเลยฝังใจอ้ํานอกจากนี้ทางด้านของพี่เอก็ยังได้บอกอีกด้วยว่ายอมทุ่มแบบสุดตัวเพื่อให้อ้ำใจอ่อนยอมมาเล่นละครเรื่องนี้ให้ได้พร้อมควักเงินตัวเองถึง8ลักไม่เกี่ยวกับค่าตอนค่าตอนช่องจ่ายต่างหากพร้อมย้ายโลเคชั่นมาถ่ายใกล้ๆบ้านของอ้ำถ้าหากว่าอ้ำตอบตกลงซึ่งพี่เอก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าตอนนี้คิดว่าอ้ำน่าจะโอเคระดับนึงแล้วแต่ตอนนี้ก็รอจังหวะอีกนิดนึงอีกทั้งก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าถ้าไม่ใช่อ้ำก็คงจะเป็นเอแล้วล่ะพี่ว่า MOU ไม่สำคัญเท่ากับเช็คค่ะตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะย้ายโลเคชั่นมาที่บ้านอ้ําคือพี่เอไปหาเขาก็บอกจะย้ายในหมู่บ้านอ้ําเลยใช่คือพี่เอว่าพี่อ้ําน่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วไอ้เนี้ยค่ะไอ้นี้พี่เอพูดแทนได้เลยเดี๋ยวจากบทสัมภาษณ์ของเอสุภชัยที่ได้ออกมายืนยันเองแบบนี้ก็คาดว่าเร็วๆนี้แฟนๆของอ้ำพัชราภาก็อาจจะได้รับชมผลงานใหม่ของเจ้าตัวกันแล้วล่ะครับ